Preliminary Competition MMM International Kids Centine Pagan 2023เรียกได้ว่าเป็นการค้นหาเวทีเยาวชนระดับนานาชาติที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับรอบ Preliminary Competition MMM International Kids Centine Pagan 2023ที่จัดขึ้นณ The Kristen เอกมัยรามอินทราซึ่งงานนี้มีเยาวชนนานาชาติทั่วโลกที่ได้ร่วมเข้าประกวดในครั้งนี้พร้อมสัมภาษณ์คุณกิจสุวรรณวิไลกุลคุณวรางคณาอุเทนสุดคุณธิคำพรอุเทนสุดคุณวราลักษณ์อุเทนสุดผู้อำนวยการการประกวดและทีมผู้จัดรวมถึงคณะกรรมการงาน MMM International Kids Centine Pagan การประกวดในวันนี้นะคะก็เป็นการประกวดเยาวชนระดับนานาชาติการประกวดชื่อว่าMax Modern Model หรือ MMM International Kids and Teen Pageantค่ะในรอบอินเตอร์นี่เป็นครั้งแรกปกติแล้วเนี่ยเราจัดมา3ปีแล้วเนาะเราจะส่งออกไปประกวดที่ต่างประเทศนะครับซึ่งเวลาเรานำน้องๆค่ะไปประกวดต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จนะคะสามารถคว้าชัยชนะแล้วก็มงกุฎกลับมาประเทศไทยได้ตลอดเลยจนเราก็เลยมีความคิดว่าไหนๆเนี่ยเราก็พาน้องๆออกไปต่างประเทศบ่อยแล้วเราก็ลองเปิดกองในบ้านเราบ้างเลยดีกว่าค่ะก็ได้รับการตอบรับจากต่างประเทศด้วยนะครับก็การตอบรับนะคะในปีนี้สำหรับน้องๆต่างประเทศค่ะก็ได้การตอบรับมาอย่างดีค่ะมีน้องๆจากประเทศฟิลิปปินส์นีปาลเวียดนามลาวแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยค่ะก็สำหรับน้องๆที่ชนะการประกวดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการประกวดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะคะที่จะคัดเลือกน้องๆที่จะได้เป็นนายแบบนางแบบระดับโลกแล้วเราก็ยังจะมีการต่อยอดพาน้องๆไปยังแฟชั่นวีคประเทศต่างๆค่ะในปีต่อไปนะครับปีต่อไปก็เป็นปีที่4นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยที่มีความสามารถนะครับมาโชว์ความสามารถของน้องเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อสู้ศึกต่างประเทศเหมือนเดิมนะฮะผู้เข้าประกวดของเราจะมีอายุนะคะระหว่าง4ถึง18ปีค่ะ